h ท i p b ี p o d พอด t v สต์ the world via the voice STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทเานนโดงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปับเชียพัทอาชีวรังอโรคครับกลับมาพบกับเราสองคนนะครับ Star Stuff Podcast ตอนนี้ไม่มีพีพแล้วพีแล้วนะครับพอแล้วครับสองตอนพอแล้วครับปวดหัวอะมาเริ่มหัวข้อในตอนนี้กันตอนนี้เนี่ย เป็นตอนที่อยากจะเขาเรียกว่าเป็นการพักผ่อนสมองขึ้นมานิดหนึ่งจะเ <Story> น้นเป็นเป็นการเมาส์เป็นการเมาส์จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับหัวข้อที่พี่เตรียมมาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักบินอวกาศเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องอวกาศเนาะครับเวลาที่เราไปถามเด็กๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราก็จะได้คําตอบว่าอยากเป็นนักบินอวกาศครับอยากเป็นนักบินอวกาศค่ะอืมอืมซึ่งก็ ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับสตอริโอไทป์ของวงการอาวากาศไปแล้วอะว่าคุณทํางานอาวากาศคุณก็เป็นนักบินอาวากาศสิรหรือคุณก็ไปลอยๆอยู่ในอาวากาศใส่ชุดนักบินอาวากาศต่างๆคือนักบินอาวากาศเนี่ยมันมันเป็นเหมือนมาสคอตมันเป็นเหมือนภาพที่ทําให้คนแบบเข้าใจอะว่าอาวากาศมันคืออะไรเนาะแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยที่อยากจะมาเคลียร์กันเลยเนี่ยก็คือจริงๆแล้วนักบินอาวากาศ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอือเหกอปะมันคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรนะแต่ว่ารเราอะจะมองนักบินาวากาศว่าเขาเป็นคนจริงๆอะคือเขาเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ก็มีไลฟ์สไตล์มีความชื่นชอบหรือว่ามาีประสบการณ์ส่วนตัวอะไรต่างๆที่ก็ไม่ได้ห่างไกลาจากโลกของเราขนาดนั้น,นคือปกติเวลาเราพูดถึงนักบินาวกาศอะภาพของผมมัน มันมันมันเหมือนจะคล้ายๆอะไรที่มันดูไกลตัวมากครับบอกว่าเหมือนอยากไปเป็นฮีโร่อะไรประมาณนี้ <laughs> เออเหมือนอยากไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่เรือว่าวคนก็จะแบบเป็นไปไม่ได้หรอกครับหรือว่าเขาเป็นติงอวากาศว่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพอยตของตอนนี้มันก็คือมามามาเล่าถึงประสบการณ์ของนักบินอวกาศที่เราเคยเจอกันเนาะครับให้ hey, ทําให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วนักบินอวกาศก็ไม่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 ได้เป็นเอเลี่ยนที่ไหนฮะแต่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละใช่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า มันอาจจะฟังดูเหมือนขี้โมนิดนึงจริงๆก็ฟังดูเหมือนขี้โมหลายตอนแต, <laughs> แต่แต่ด้วยด้วยด้วยการงานอาชีพและและเทคโนโลยีของตัวเองครับมันก็เลยทําให้ตัวพี่เองหรือแม้กระทั่งปั๊บก็ตามเนี่ยมีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกับนักบินอวกาศอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศไทยของเรายังไม่มีนักบินอวกาศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีคนไทยคนไหนเลยได้เดินทางขึ้นไปสัมผัสกับอวกาศ ดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนักบินอวกาศมันดูไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วอยากบอกเลยว่าพอฟังตอนนี้จบเนี่ยไม่ยากหรอกในการที่เราจะไปเจอนักบินอวกาศหรือว่าในการที่จะไปเป็นนักบินอวกาศได้ซ้ํานะครับดังนั้นวันนี้มีเรื่องจะมาเคลียร์ด้วยกันสองประเด็นประเด็นแรกก็คือในเออคุณต้นลองเล่าซิว่าได้มีโอกาสไปเจอนักบินอวกาศมากมายหลากหลายคนเนี่ยพวกเขาเหล่าเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงมีความคิดอะไรที่ แปลกหรือว่าแตกต่างไปจากคนทั่วไปบนโลกไหมครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือจริงๆแล้วการเป็นนักบินอวกาศเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นครับเออแล้วมันมีช่องทางไหนบ้างเผื่อเผื่อและกันเพราะว่าคนที่ฟังพอดคาส์ของเราเนี่ยหลายคนก็เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเนะาะบางคนก็ยังเด็กๆอยู่ดังนั้นโอกาสมันยังมาอีกเยอะอะในโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ตอนนี้เราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็น space emerging country หรือว่ากําลังจะแบบ กำลังจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในด้านวงการอวกาศของโลกใบนี้เนาะนะครับ,บข้อแรกนักบินอวกาศที่ได้เจอมาเนี่ยจริงๆพี่ลิสต์มาทั้งหมดประมาณเก้าคนที่เคยเจอซึ่งอาจจะหลุดไปอาจจะมีบางคนที่ที่ยังนึกไม่ออก <laughs> ก็จะประมาณนี้แหละ <laughs> ครับ,รบทีนี้เอ่อคนแรกที่พี่จะพูดถึงเลยก็คือคนนี้โด,ด่งดังมากแล้วก็เราเคยคุยประเด็นของคนนี้ไปแล้วก็คือคุณโทมัสเปสเก้คุณโทมัสเปสเก้เนี่ย พี่ไปเจอเขาตอนงาน IAC ครับ <22 S 1> ป็นพันยี่สิบสองที่ผ่านมาก็เป็นนักบินอวกาศฝรั่งเศสเนาะครับ,รบเพราะฉะนั้นงาน IAC ปีที่แล้วจัดที่ฝรั่งเศสเขาก็ควรจะมาครับใช่ก็แต่ไม่ได้คุยอะไรมากนะไปเจอแล้วก็ไปคุยกับเขานิดนึงบอกว่าเรามาจากประเทศไทยเป็นคนไทยแล้วก็มาทําข่าวอวกาศของของไทยนะครับเขาก็ก็ตื่นเต้นคือเอาจริงทุกคนอ่ะจะพูดตรงกันหมดเลยนะว่า เขาไม่เขาเขาเขาตื่นเต้นที่บอกว่าเป็นคนไทยมาจากประเทศไทยอ่ะเพราะว่าเพราะเราไม่ได้มีนักวินอวกาศนะคกับว่าเราไม่ได้มีอะไรที่มันที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าชัดเจนกับวงการอวกาศโลกชัดขนาดนั้นแล้วพอมีสื่อเดินมาแบบว่าเอ้ยขอสัมภาษณ์หน่อยครับมาจากแบบ space th ง้ย from Thailand เขาก็จะแบบโอ้ประเทศไทยมีสื่ออวกาศด้วยเหรอก็คุณโทมัสเปสเก้ไม่เอ่อเป็นคนที่เหมือนกับ เหมือนกันในบทสัมภาษณ์ต่างๆเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยท่าทางการเดินคือด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นทหารเนาะเออคือเป็นทหารด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นแอมบาสเดอร์ของวงการอวกาศฝรั่งเศสเลยอะเขาจะมีบุคลิกท่าทางที่สมาร์ทมากอืเป็นคนที่สมาร์ทมากแล้วก็จะมีผู้ช่วยเขาอะ คอยวิ่งเป็นเป็นเป็นผู้หญิงผู้ช่วยเขาคอยวิ่งแบบจัดการคิวอะไรต่างๆให้นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ประทับใจที่ได้เจอก็เรียกว่าเป็นนักบินอวกาศที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าละกันเหมือนเป็นเซเลบในวงการอวกาศอีกทีนึงใช่ครับแต่ก็น่าจะได้ที่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมากนะครับ,รบทีนี้ยังอยู่ในทีมฝรั่งเศสอยู่อื ปับรู้แน่เลยว่ากำลังจะพูดถึงใครก็คือสองสองสามีภรรยานักบินวากาศชาวฝรั่งเศสนะครับคุณเอ่อคอดีแอชเรแล้วก็ชองเปียแอชเรนะครับสองคนนี้เนี่ยจะได้คุยเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งเดินทางมาประเทศไทยนะครับแล้วตัวพี่เองเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรขึ้นเวทีสัมภาษณ์สองคนนี้นะครับสองคนนี้เนี่ยคุณชองปียร์แอชเชรและก็คุณโกดีแอชเชรเนี่ย เป็นเรียกได้ว่าเป็นสองเซเลบอ่ะเออเหมือนปั๊บเป็นปั๊บเป็นคนเริ่มใช้คำนี้ด้วยมั้งสองส่วนเป็นสองเซเลบด้านอวกาศฝรั่งเศสครับก็เหมือนเขาโด่งดังเพราะว่าเป็นนักบินคนแรกของฝรั่งเศสเลยอย่างเช่นคุณคลอดีก็เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของฝรั่งเศสด้วยเนาะใช่ครับก็สองคนนี้เป็นนักบินอวกาศที่เอ่อมาคบกันหลังจากเป็นนักบินอวกาศแล้วแหละโค้เทคุณชองปียร์เขาเคยไปสถานี เ <Me> มียของรัสเซียมาครับแล้วก็คุณคลอดีก็ไปไหนนะเคยไปทั้งเคยไปทั้งเมียแล้วก็เคยไปทั้งสถานีวกาศนานา,นาชาติในช่วงแรกเลยครับก็เป็นบุคคลที่ที่เหมือนเป็นเซเล็บอะอคือถ้าเราไปดูแบบในรูปพวกของเออเพรสต่างๆพวก AP พวกอะไรอย่างเงี้ยจะพบว่างานแต่งงานของเขาอะทั้งของของสองคนเนี้ย มีภาพอยู่ในเอพมีภาพอยู่ในแบบเออสามารถไปซื้อภาพแต่งงานเขาได้อ่ะแปลว่าดังมากดังมากนะคือมีช่างภาพเอพีไปงานแต่งอะครับต้องดังแค่ไหนต้องเท่แค่ไหนผมรู้สึกว่าเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเดอในวงการอวกาศฝรั่งเศสละกันแบบคุณโทมัสเปสเกก็จะเป็นค่อนข้างรุ่นใหม่หน่อยเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งไปอวกาศมาไม่นานนะฮะแต่ว่าคุณคลอดีคุณชองเปียร์นี่คือไปมาตั้งแต่เมื่อ20-30ปีที่แล้วซึ่งถ้าจะให้เมสาก็คือ คาแรคเตอร์ต่างกันมากอืม mm hmm. คือไม่ได้จะกลัวหรือไม่ได้จะอะไรนะแต่ว่าถ้าเจอสองท่านเนี้ยข้างนอกอะ่ะนั่งทานข้าวอยู่ในร้านอาหารเนี้ยแล้วมองไปก็จะก็จะเป็นแบบคุณตาคุณยายสองคนเนี mm ้ย hmm. จะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเป็นนักบินอวกาศแต่คุณคุณโทมัสเฟสเก้เนี้ยออราศีจับจะมีราศีความแบบความสมาร์ทความเท่อะไรเงี้ยนะแต่นี่คืออาจจะด้วยอายุด้วยอาจจะด้วยว่า เอ่อการที่การที่สองคนนี้เขาเอ่ออาจจะไม่ได้แบบอยู่ในวงการอวกาศมากขนาดซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่นะจริงเขาก็ยังแบบอยู่ในแวดวงอวกาศอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีทางเดาออกพี่ว่าไม่มีทางเดาออกว่าสองคนนี้เป็นเป็นนักวินอวกาศถ้าอยู่ข้างนอกนะครับจริงๆสองคนนี้เหมือนได้เมาเยอะเหมือนกันเนาะได้เมายพราะว่าตอนที่เขามาไทยเราพี่เติ้ลไปเป็นพิธีกรเอ่อ มันคืองานที่จัดที่สวนเบนนะฮะเป็นงานของสถานทูตฝรั่งเศสเพราะว่าจริงๆปีนี้คือสถานทูตไทยกับฝรั่งเศสเขาเหมือนเหมือนร่วมมือกัน,นะ,ะจัดงานเป็นปีวิทยาศาสตร์ตลอดทั้งปีแล้วก็ตอนวันเปิดงานเขาก็เชิญคุณสองสามีภรรยาน,นี่แหละครับมาพูดทอล์กที่สวนเบนจากกิติครับครับ,รบแล้วก็จริงๆก่อนที่จะไปที่สวนเนี่ยก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันมาฮะก็เลยได้พูดคุยอะไรหลายอย่างด้วยกันครับ ครับบางเรื่องก็เล่าได้บางเรื่องก็เล่าไม่ได้บางเรื่องก็อย่าเล่าเลยดีกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับอ่ะมาถึงจบฝรั่งเศสแล้วครับที่เหลือเนี่ยพี่ดูจากลิสต์นะเป็นสหรัฐหมดเลยมีรัเสเซียคนเดียวฮะอ่าเอาเอา่าให้ปรับเลือกเอาสหรัฐหรือว่าเอารัเสรเซียก่อนรัเสเซียก่อนฮะเอารัสเซียก่อนรัสเซียเนี่ยนักบินอวกาศที่พี่เคยเจอก็คือคุอคณนิโคลายชุปนะครับอืมเอ่อคนนี้เนี่ย พี่เจอที่งาน Beyond the Cradle ที่ MIT ครับ yeah, MIT Space Week ปี2019ซึ่งคุณนิคคลายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็น Candidate Astronaut mm hmm. คือยังไม่ได้ขึ้นไปอวกาศนะแต่ว่าคุณนิคคลายเนี่ยเดี๋ยวไฟล์ Soyuz ถัดไปเนี่ยนะที่กำลังจะปล่อยในเดือนหน้าเนี่ยนี่จะเป็นไฟล์แรกของเขา mm hmm. ดังนั้นดังนั้นพี่ว่าอันเนี้ยจะจะเป็นเคสที่แปลกหน่อยเพราะว่า เวลาที่เราบอกว่าเอ้ยเราไปเจอแอสโทรนอรตมาก็คือเราไปเจอเขาตอนที่ตอนที่เป็นเซเลปแล้วอะตอนที่ดังแล้วอะเออแต่พอพอเราไปเจอแอสโทรนอตที่บอกว่าเอ้ยเป็นแคนดิเดตแอสโทรนอตเนี่ยคนไม่มุง่งคนจะไม่มุ่งเขาเลยเออซึ่งซึ่งก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะะว่าเออจริงๆแล้วคนก็ให้ค่ากับกับผลงานที่มันผ่านมาแล้วมากกว่ามากกว่าการมองไปข้างหน้านะเออ คือพี่ไปเจอในงานเอ,อตอนที่เขาเป็นเหมือนงานกาล่าคือเป็นปาร์ตี้ค็อกเทลนะฮะก็นักบินอวกาศที่แบบดังๆหน่อยซึ่งก็มีในลิสต์นี้ด้วยนะก็จะมีคนไปมุงเยอะแยะเลยนะครับแต่คุณนิโคลายเนี่ยแกก็จะแบบเหมือนเดินเงาๆอ่ะอ่าแบบไม่มีใครคุยด้วยเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ทุกคนก็เมาได้ที่เรียบร้อยแล้ว ใน m อ t มอใน m อ t มมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างประเทศดื่มเหล้าได้นะครับก็พี่ก็ไปคุยนะครับก็ไปทักเขาว่าเออเนี่ยคุณคุณฝึกยังไงบ้างคุณต้องเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างก็ได้คุยกันนะครับได้คุยกันพร้อมกับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ทำให้บทสนทนามันลื่นไหลมากขึ้นะอันนี้คือความจริงก็จะเป็นประเด็นว่าเขา เขาไม่ได้รู้สึกว่าขนาดนั้นอันนี้คือที่พี่คุยกับเขานะเขาไม่ได้รู้สึกว่าการเป็นแอสโทรอนอตมันมันขนาดนั้นคือคืออาจจะด้วยเพราะว่าโปรเซสที่เขาผ่านมาแล้วในการที่จะต้องไปฝึกจะต้องไปแบบขึ้นเครื่องบิน,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 นจะต้องไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เขาก็จะบอกพี่ว่าเออนะอยู่จริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอยาเงี้ยจำไม่ได้ว่าคําตอนนั้นที่ใช้คืออะไรแต่ก็ประมาณนี้แล้วคนคนเนี้ยเป็นคนที่ที่เนิร์ดมากอืเนิร์ดและ หอมตัวมากครับเวลาที่อันนี้คือไปถึงเรื่องสเตอริโอไทป์คนรัสเซียแล้วเนาะเวลาที่เราสเตอริโอไทป์คนรัสเซียเราจะต้องแบบจะต้องรู้สึกว่าเขาจะแบบเฮ้ยจะต้องโบกเวิกวายจะต้องแบบ <laughs> ดื่มวอดก้าตลอดเวลาไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่แล้วการที่พี่ได้เจอกับคุณนิคลไลเนี่ยทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนรัสเซียมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเออเขาเนิร์ดอะเขาเขาเนิร์ดมากพี่ใช้คําว่าเนิร์ดมาก เป็นคอรเซียที่เนิร์ดมากนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนิโคลายด้วยเนาะที่เดี๋ยวในอ,อนาคตนะฮะอันใกล้อันใกล้ก็จะได้เป็นนักบินอวกาศสมใจแล้วนะครับผมรู้สึกว่าคําว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเป็นคําที่ดูน่าสนใจมากอ,มอาจจะเพราะว่ารัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักบินอวกาศค่อนข้างเยเอะเนาะคือผมกําลังลองจินตน,นาการนะฮะว่าถ้าประเทศไทยมีนักบินอวกาศเราเป็นโปรเซสคล้ายๆกับในสหรัฐอเมริกาหรือว่าใน สภาพไม่ใช่สภาพโซเวียตในรัสเซียเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ผมคิดว่ามันอาจจะเปรียบเทียบกับนักบินรบคล้ายๆกันเนาะว่าแบบโอ้ก็ดูเป็นอาชีพที่ได้ทําอะไรเจ,งจร๋งๆแบบโอ้ได้ขับเครื่องบินได้เล่นกับของไฮเทคอะไรเงี้ยแต่ว่ามันขึ้นไปอยู่เหนืออากาศมันขึ้นไปบนอากาศมอืมันผมก็รู้สึกว่าถ้าจะเปรียบเทียบในภาพในสมองผมอ่ะผมจะเปรียบเทียบอะไรประมาณนั้นครับครับขอโทษหาวันนี้เสียงจะแหบนิดนึงจริง ทั้งครู่เลยคืองานที่พี่ไปเนี่ยงาน MIT เนี่ยอันนี้พี่ได้เจอเยอะมากนะได้เจอที่เดสมาร์ก็คือมีคุณเคดี้โคลแมนนะแคทเธอรีนโคลแนแล้วก็คุณลีแลนด์ e มวินนะครับลีแลนด์มวินเนี่ยคนนี้ดังเป็นคนที่เขาถ่ายภาพคู่กับสุนัขเออคือคือปกติอะการถ่ายภาพแบบแอสโตรนอตพอร์เทรตอะ จะต้องมีการถ่ายแบบก่อนที่จะไปภารกิจแก่ๆปะนึกภาพว่าประกาศว่านักบินคนนี้จะไปในภารกิจนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะต้องมีการจับมาถ่ายรูปออฟฟิเชียลกันนะครับซึ่งก็จะมีคนที่ถ่ายภาพออกมาได้แปลกๆอยู่สองคนก็คือเอ่อคนที่ถ่ายรูปกับลูกอะ่ะเอาลูกเล็กมาอุ้มถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีที่ถ่ายคู่กับนักนะครับก็คือคนนี้ก็คือคนนี้นี่แหละนะครับเอ่อคนนี้เนี่ย ไม่ได้คุยไม่ได้คุยแต่ว่าได้ได้ได้จับมือครับนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมาเล่ามากนะครับแต่คนที่ได้คุยเนี่ยคือคุณเคดี้โคลแมนเคดี้โคลแมนเนี้ยลุกป้ามากคือนักบินอวกาศหญิงเนี่ยลุกป้าทุกคนพี่ก็ไม่เข้าใจว่าว่าทําไมแต่ไม่ได้เป็นป้าแบบเป็นซุปเปอร์ป้าเป็นแบบซุปเปอร์ป้าไม่ใช่มนุษย์ป้าเออไม่ใช่แครเรนอะแต่เป็นแบบ ป้าดูดุๆอะป้าทหารอะแต่เขาไนส์ะนะคือแบบทุกคนไนส์มากคุณแคทรีนโคลแมนเนี่ยนี่พี่เจอตอนที่อตอนที่เขาไปพูดที่ MIT อมอทีแล้วเธอมากับสามีของเธอนะครับเป็นมิสเตอร์แอนด์มิสซิสโคลแมนนะครับซึ่งสามีของเธอเนี่ยทำอาชีพที่ที่ดูแบบตรงข้ามกับตรงข้ามกับอาชีพของคุณเคดี้มากเลยให้ถ่ายว่าเขาทำอาชีพอะไรเป็น นักร้องศิลปินอะไรอย่างนี้ก็เกือบถูกเป็นเป็นศิลปินเป็นศิลปินครับเขาเป็นนักเขาเป็นนักเป่าแก้วอ่าครับคือไม่ได้เป่าแก้วธรรมดาทั่วไปเลยนะเป่าแก้วเป็นแบบเป็นงานศิละปะอะไรอะ่ะเออแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินนะฮะก็คือเอาแก้วที่ตัวเองเป่าเนี่ยไปให้คุณเคดี้ส่งขึ้นไปบนอวกาศ <laughs> นะครับ <laughs> แล้วก็กลับลงมาขายก็มันก็ดีครับ,ก,รบก็เป็นธุรกิจครอบครัวดีครับแต่ว่าสองคนนี้น่ายมาก เป็นเป็นลุงกับป้าที่ที่พอเข้าไปคุยก็เข้าไปแนะนําตัวแหละสไตล์เดิมแหละเวลาพี่เข้าไปพี่อจะไปแนะนําตัวก็บอกว่ามาจากไทยแลนด์นะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไทยแลนด์นี่มันมันมาไกลขนาดนี้เลยนะเว้ยมันไม่ได้มีแค่แบบมันเออมันมีมี media, เดียอวกาศเป็นของตัวเองด้วยนะมันมีแบบสเปเชียลลิตของตัวเองด้วยนะไม่ต้องแบบให้รัฐบาลมามาบอกว่าต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะไปก็จะไปแนะนําสไตล์นี้นะครับทีนี้เอ,อ่อ เขาก็ว้าวว้าวอีกแล้วงงมากชอบว้าวกับประเด็นนี้มากเลยว่าไทยแลนด์มันม, <laughs> มีมีเดียวอากาศด้วย <laughs> แล้วเขาก็บอกว่าไอมาสีมาแบบถ่ายรูปกันละแล้วก็แล้วก็คุยกันนะครับจริงจะมีภาพขึ้นไว้นะครับใครที่ดูผ่านวิดีโอจะมีภาพทุกคนเลยนะครับที่ได้เจอครับก็เป็นภาพที่แบบที่น่ารักอะ่ะเชื่อว่าถ้าใครเห็นภาพเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้มันน่ารักมากคือแบบมีความแบบน่ารักมากนะครับขอถามนิดนึงฮะมเมื่อกี้พี่บอกว่าคุณเคที่คอมเมนเนี่ยฮะมีความเป็น เออซูเปอร์ไม่ใช่ซูเปอร์ป้าเป็นป้าทหารดุดุแก่ๆนิดนึงแล้วคุณสามีเขาเนี่ฮะมีความเป็นแบบมันลุงทหารแก่ๆด้วยไหมหรือแบบออกแนวแบบติส์ไปเลยอะไรเงี้ยเขาติส์มากเขาไม่ได้เป็นทหารเขาเป็นเขาเป็นลุงศิลปินอ่ะเออเขาเป็นลุงศิลปินก็คือมาแนวแบบศิลปินใช่ใช่แต่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบต้องไว้ผมยาวอะไรกคือแบบตัดผมเป็นแบรับลุงปกติแต่ แต่ดูจากดูจากสไตลิชการแต่งตัวอะไรเงี้ยก็จะดูไม่ออกอยู่ดีว่าสองคนนี้เป็นเป็นนักบินอวก,กาออนะครับเอ่อด้วยความฝรั่งด้วยแหละพี่รู้สึกว่าฝรั่งเป็นจะดูจะดูไม่ค่อยออกว่าเขาทาอาชีพอะไรจริงคนไทยก็ดูไม่ค่อยออกแหละอืมอาจจะฟังดูแบบไม่ดีเลยอะที่แบบสเตอริโอไทยมากขนาดนี้แต่ว่าเราเราว่าหลายคนก็มีแอบคิดในใจเหมือนกันนะครับทีนี้คนอื่นๆก็จะไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้เจอแบบไม่ค่อยได้เจอแบบ ไม่ค่อยได้เจอแบบจับมือหรือพูดคุยกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีะสัปดาห์หน้าเนาะที่พี่ไม่อยู่แล้วก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐมาซึ่งเดี๋ยวปั๊บกับคุณนิกจะต้องไปสัมภาษณ์นะครับก็ก็ฝากด้วยละกันสําหรับคนนั้นกับคนสุดท้ายอ่าจริงๆมีคนนึงคนนี้ให้ปั๊บเล่าดีกว่าคนนี้<บ>ตลกคุณเจฟฟรียฮอปมนอ่าครับอันนี้ผมกับพี่ต้น ไม่อยากเรียกว่าเจอเพราะว่าไม่ได้เจอเป็นตัวต่อตัวแต่ได้คุยในซูมได้เ n อร์แอคด้วยในซูมคือถ้าใครถ้าใครจำกันได้อะฮะผมกับพิเตอร์เคยไปพรีเซนต์งานเอากาศงานหนึ่งเนาะชื่อ Space ไคที่เคยเล่าในพอดแคสต์ตอนนั้นก่อนเป็นงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ mm hmm. ที่เป็นงานของ MIT แล้วก็ทีเนี้ยฮะในปีนั้นที่เราไปพรีเซนต์เนี่ยมันเป็นโควิดพอดีก็ก็ก็เลยโดนยกเลิกงานที่ MIT เราไปจัดออนไลน์แทนซึ่ง เขา,ก,ขาเก็เชิญแขกพิเศษมาในซูมฮะไหนๆก็เป็นซูมเราก็เชิญแขกได้<ข>ก็ก็เลยเชิญคุณเจฟฟรีย์ฮอฟแมนที่เป็นนักบินอกาศสมัย Space Shuttle มาพูดแล้วก็จริงๆคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจมากอย่างหนึง่งคือเขามีความเป็นลุงดุดุแก่ๆนิดนึงฮะแต่ว่าหลังจากที่ <f ungs> เขาสกเป็นตอนที่บาปมากเหมือนมันนั่งนินทาคนลูนพ่อลแม่ฮะก็เป็นลุงที่ดุดุแก่ๆแต่จริงๆเขาก็ดูแบบเป็นคนที่ดู รู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยอะค่ะรู้สึกว่าอยากคุยด้วยรู้สึกว่าดูดูเจ๋งดูมีอะไรแล้วก็เหมือนจริง,รงๆเขาไม่ได้ดไปอวกาศแล้วแหละเดี๋ยวนี้เพราเขา,าอายออุจะแปดสิบละ mm hmm. แต่ว่าเขาก็ยังช่วยงานด้านอวกาศอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดอะฮะโรเวอร์ที่ไปดาวังคารอย่าง Per ร e เ e r a n c นเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยคอน tribu ์ให้กับการสร้างมออกซิเจนรครับพิทต์นไปถามคำถามเขาด้วยตอนนั้นจำไม่ได้แล้วว่าถามว่าอะไร เหมือนถ้าจำไม่ผิดจะถามเกี่ยวกับว่าตอนที่ไปทำ EVA ภารกิจนอกกระสวยอวกาศรู้สึกยังไงเขาก็ก็บอกว่าเอก็ก็สนุกดีจะคำตอบ <c oughs> เต็มๆไม่ได้อะฮะแต่ก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ไมเคิลคอ l l ลินเนี่ยตอนพี่ที่พี่ได้เจอตอนสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าเนี่ยก็คือโอคุณไมเคิลคอ l l ลินเนี่ยแกก็แก่มากเลยลวะ่ะ ตอนนั้นเขามางาน50าสิบปี Apollo, อพอลโลอ่าจัดที่ที่ MIT ที่เอ่อคริสต์ i ก้ออดิเครับเป็นพี่ได้เจอเฉียดเฉียดจริงๆเพราะว่าไปช้าเจ็ดแหลกนอนไม่ตื่นเออแต่ก็ก็เรียกว่าได้สัมผัสได้สัมผัสบาร,รมีของไมเคิลคอรลินส์แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรให้ฟังแต่ก็รู้สึกว่าโอ้โหมองจากระยะไกลแล้วแบบนึกภาพว่าเฮ้ยนี่คือคนที่ไม่ได้เหยียบดวงจันทร์ เท่านี้แหละบัสอัลดรินเองก็ก็ยังอยู่นะแต่ว่าก็คงพี่อยากเจอน,นะอแต่มีคนมีมีมีคนไทยคนหนึ่งที่ได้<ะ>ใกล้ชิดกับบัสอัลดรินก็ rin, คือเอพี่มิงพีรดา,าที่เคยไปร่วมอบรมโครงการแอคซ์อพอลโลนะแฟนพนันธุอ์อพอลโลใช่ใช่ก็พี่พี่มิงก็ก็เหมือนกับได้รับได้รับประกาศนียบัตรจากมือของ บัสอารดรินครับ,รบโอเคก็เป็นว่าจบช่วงแรกแล้วกันก่อนาจ,จบช่วงแรกะอระไรอีกม,มีมีเรื่องหนึง่งอยากอยากถามพี่เติร์นก่อนจบช่วงแรกถ้าเจอ Buzz บัสอารดรินนะฮะอยากพูดอะไรกับเขาเฮ้ยคุณไม่เคยเป็นดวงจันทร์ <laughs> <laughs> ต่อยหน้าของทีครับต่อยช่วยต่อยนะเฮ้ยคุณมันจะมีสักกี่คนบนโลกที่ที่โดนนักวินาวกาศต่อยอ่ะนะครับครับคอนเทกต์ก็คือคุณบัสอารรินเนี่ยแกเคย ต่อยคนที่กล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่โกหกอ่ะเป็นเป็นไลเออร์อ่ะก็คือเป็นคําด่าเลยแหละนะครับว่าไลเออร์คือแบบด่าแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เไม่จริงโกหกหลอกลวงอะไรเงี้ยะก็โดนต่อยไปก็สมนําหน้านะครับไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นโซลูชันเดียวก็ไม่ว่ากันครับก็จบเรกแรกกันตรงนี้กับโจทย์เล็กๆอย่าง ถามคุณบู้ฟังเหมือนกันฮะว่าถ้าคุณบุ้ฟังได้เจอกับไมบัสออรดวินเนี่ยคุณจะพูดอะไรกับเขาครับครับเจอกันใหม่เบรกสองครับสตาร์สต f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH เบรกสกลับมานะครับมาถึงคำถามสำคัญว่าเอ้ยแล้วถ้าอยากเป็นนักบินอวกาศบ้างจะต้องทำอย่างไรหรือว่าอยากไปอวกาศบ้างจะต้องทำอย่างไรอืมซึ่ง คำตอบง่ายมากพี่แบ่งเป็นสามข้อแบ่งคําตอบเป็นสามข้อซึ่งคิดมาแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาคิดเมื่อกี้นี้นะครับจดเอาไว้แล้วด้วยข้อแรกก็คือคุณต้องเป็นนักบินที่ที่เก่งมากๆเกาก็ไปทํางานที่ที่ในเชิงเอนจิเนียริงอะเออคือเป็นไฟล์เอนจิเนียรเป็น Pilot e อ g i ตเอนจิเนทำเทสอะไรต่างๆเยอะแยะจนจนคุณมีคุณสมบัติคุณ q u a l i ิฟายที่จะ มีความเป็นผู้นำอ่ะอะสามารถที่จะลีดภารกิจในอวกาศได้ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในเงื่อนไขเนี้คุณก็จะไปเป็นเเหมือนกับเป็นคอ m มานเดอร์อ่ะนะครับหลายคนก็ก็เริ่มต้นจากการเป็นทหารมาก่อนเนาะขับเครื่องบินรบเป็นนักบินอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่สองคือคุณต้องเก่งในสาขาต่างๆของคุณมากๆเช่นคุณเป็นนักชีววิทยาที่เก่งมากๆ หรือคุณเป็นนักธรณีวิทยาที่เก่งมากๆ mm. แล้วคุณเก่งมากจนนาซาหรือว่าหน่วยงานอาวกาศต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะต้องเอาคนคนนี้ขึ้นไปทำการทดลองบนอวกาศจริงๆครับไม่ได้แค่แบบให้คอนโทรลอยู่บนโลก mm. ดังนั้นถ้าคุณเก่งระดับเนี้ยหน้าที่ของคุณอะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า payload specialist mm. ซึ่งทุกวันนี้เนี่ย payload specialist มันมันเป็นตำแหน่งของนักวิทยา,าศาสที่ ที่เริ่มเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมากๆนะ mm. ซึ่งก็เป็นผลพวงจากกระบวนการ Space Democratization mm. ที่ทำให้คนธรรมดาทั่วไปหรือว่านักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ได้เป็นนักบินอวกาศโดยเฉพาะเนี่ยขึ้นไปทำการทดลองได้นะครับ,รบจะบอกว่า p p y y l o a d Specialist คนแรกในประวัติศาสตร์ของการบินอวกาศเนี่ย mm. ก็อาจจะบอกว่าเป็นคุณแฮร์ริสันสมิธเพราะคุณแฮร์ริสันสมิธเนี่ยเขาเป็นนักธรณีวิทยาที่เก่งมากๆเก่งจนนาซารู้สึกว่า ต้องเอาคนนี้ไปเหยียบดวงจันทร์เขาจะได้ไปทําการทดลองอะไรต่างๆบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ทุกวันนี้เพล l o โหลดสเปเชียลิสต์มีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไบโอโลจีฝั่งของแมทเ r ีย l อะไรต่างๆนะครับดังนั้นถามว่าคนไทยเราอะถ้าจะถ้าจะได้ไปอวกาศอะการที่ขึ้นไปแล้วเป็นเพล l o โหลดสเปเชียลิสต์เนี่ยก็มีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันนะคือคุณเก่งด้านสาขาใดสาขาหนึ่งมากๆจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องไปทําการทดลองนี้ด้วยตัวเองแ mm. อืะนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อสามรวยจ่ายตังค์ขึ้นไปอันนี้อาจจะฟังดูแบบตรงไปตรงมานิดนึงแต่ว่าก็ต้องรวยอ่ะมันมีรวยสองแบบด้วยเนาะรวยสองแบบจ่ายตังค์ไปอะไรเงี้ยฮะแบบคุณยูซักยูซักกุมยยูซักกุลยใน่ไหมครับก็คนนั้นก็แบบจ่ายตังค์ขึ้นไปบนสถานีอวกาศอนาชาติก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือจริงๆสถานีอวกาศอนาชาติเนี่ยเขาเปิดให้คนขึ้นไปได้ใช่แต่ว่า ก็ก็เขียนกฎเอาไว้เลยฮะว่าถ้าขึ้นไปก็แบบช่วยจ่ายค่าสาธารณูปโภคด้วยอบอกว่าค่าอากาศวันละเท่าไหร่ค่าอาหารวันละเท่าไหร่ประมาณเนี้ยฮะกับรวยประเภทที่สองฮะก็คือไปทําธุร,รกิจอวกาศแบบคุณเจฟเฟอร์สซ์หรือว่าคุณ Elon Musk, Elon Musk อีลอนมัสอีลอนมัสเองก็ยังไม่ได้ไปอวกาศเนาะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปไฟล์ไหนใช่คุณริชาร์ดแบรนซอนเอาจริงๆก็พูดยากเพราะว่าฟไฟล์เขาเป็นไม่ถึงร้อยกิโลเมตรก็จะ เรียกได้ว่าขึ้นไปเกือบถึงโอกาสแล้วกันใช่ครับแต่ริชาร์ดแบนซันเนี่ยต้องยกเครดิตให้มากๆเลยเพราะว่าเขาแบบเขาถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกด้านสเป c ทริซม i มากมากเลยอะ่ะคือเอาจริงคือก่อนเจฟ f เบย์ซอมากนะคือถ้าถ้าเราถามแบบเด็กๆรุ่นเนี้ยในเจเนอเรชันเนี้ยถามว่าระหว่างเจฟ f b เบ o ์ซอสกับริชาร์ดแบนซันเขาเขาเชียร์ใครเขารู้จักใครมากกว่ากันเด็กๆอาจจะตอบว่าเออเจฟเบย์ซอเนาะเพราะว่าเขามันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ช่วงท้ายๆแต่ว่า ริชาร์ดเบนซันเนี่ยถ้าไปถามแบบผู้ใหญ่หน่อย่จะเห็นคนคนเนี้ยพยายามมาเยอะมากเวอร์จินกาแล็กติกจริงๆก็เวอร์จินทุกสิ่งอย่างก็เป็นของริชาร์ดเบนซันเนาะ mm hmm. นะครับเวอร์จินแอคทีฟนะที่เราไปออกกำลังกายกันนี่ก็ก็เวอร์จินเหมือนกันนะครับ <c oughs. S 1> นั่นแหละมันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออริชาร์ดเบนซันเป็นคนที่ที่เขาพิโอเนียด้านด้านสเปซทัวริสแล้วด้วยความที่ว่าเขาสนิท กับคนในวงการบันเทิงในวงการศิลปินต่างๆก็เลยทําให้แบ็คของเขาเป็นเป็นคนในฝั่งบันเทิงด้วยก็เลยมีความ p o p ล่ามากกว่านะครับครับและสุดท้ายเอาเอาคำว่าร i s เอ่อหรือว่ารวยเนี่ยนะครับมันมีรวยอีกแบบหนึ่งก็คือประเทศรวยอ่าประเทศรวยก็คือประเทศพร้อมที่จะลงทุนอย่างตัวอย่างตอนก่อนหน้าเนี่ยที่เราคุยกันอะว่า เราสามารถจ่ายเงินส่งนักบินอวกาศขึ้นไปบนสถานีอวากาศนานาชาติได้โดย uh huh. ที่ประเทศเป็นคนจ่าย uh huh. อย่างเช่นกรณีล่าสุดเนี่ยของประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ย uh huh. ก็ก็จ่ายตังไป uh huh. นะจ่ายตังผ่านบริษัทแอคชิอมนี่แหละนะครับส่งนักบินอวกาศสองคนนะครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งขึ้นไปบนสถานีอวากาศนานาชาติ uh huh. อันนี้ก็เป็นดีลที่เกิดขึ้นจากงาน IAc 2อ2พันยิบสองเหมือนกันที่ตอนนั้นเราไม่ได้ไปถ่ายก็เพราะว่านั่นแหละ <laughs> เพราะว่าทําทําอย่างอื่นที่ ที่สําคัญมากกว่าอยู่นะครับไม่รู้ไปทํางานจริงหรือเปล่าดีนะเป็นทริปที่ไม่มีสปอนเซอร์นะถ้ามีสปอนเซอร์เขาคงด่าครับก็เลยไม่ได้มีภาพถ่ายตอนที่เขาเซ็นสัญญากันนะครับซึ่งกระบ,บวนการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเยอะมากเลยนะปั๊บในในวงการอวกาศเนี่ยคือการที่ประเทศเนี่ยจ่ายเงินให้กับบริษัทที่เป็นเอเจนซี่ส่งนักบินอากาศขึ้นไปบนอวกาศแต่ไม่ได้ในลักษณะของทัวริสต์แต่เป็นลักษณะของการส่งขึ้นไปทําวิจัยการทดลองต่างๆครับ และนี่แหละก็คืออสาเหตุว่าทําไมพี่ถึงด้บอกว่าวงการอวากาศหรือการเป็นนักบินอวากาศมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ไกลตัวจนแบบจนมันนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะไปไกลได้มากแบบได้เหมือนเมื่อก่อนว่าแบบโอโ้โหการเป็นนักบินอวากาศคือคุณเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มีพลังวิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับกับอีกอย่างที่พี่อยากจะสรุปให้ในตอนนี้ก็คือนักบินอวากาศแต่ละคนเป็นคนที่นิสมากอ uh ื huh. เพราะว่า มันคือเขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกอะไรของที่คาวแสเซกันเคยอธิบายไว้อ่อเวอร์วิว effect ปะประมาณนั้น over view นน effect มันก็จะมีคําอธิบายประมาณว่าคนที่ได้ไปเห็นโลกจากอวกาศอะ่ะมันจะมีมุมมองที่ที่แปลกไปอะ่ะเหมือนแบบ perception ขอบเขตการรับรู้ของเขามันขยายขึ้นมากๆเขาได้เห็นโลกจากอวกาศเขาได้อยู่เหนือความขัดแยง้งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออเอาจริง เดี๋ยวจะถามปั๊บได้ว่ามีมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไหมนะแต่สําหรับพี่อะ่ะพี่เป็นตอนที่พี่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอืมพี่รู้สึกแบบโอ้โลกนี้มันแบบมันกว้างใหญ่นะแต่มันก็มันก็แคบลงในตัวด้วยคือมันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเลยอะ่ะว่าให้เรารู้สึกว่าโลกมันกว้างเพราะเราได้เห็นมันแต่ในขณนะดเดียวกันสมองเราก็จะบอกว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้เรามาอยู่ที่อีกจุดหนึ่งของโลกอีกซิกหนึ่งของโลกดังนั้นจริงๆแล้วโลกมันไม่ได้กว้างขนาดนั้น แต่มันก็กว้างนะจากสิ่งที่เรามองเห็นบนเครื่องบินว่าแบบโหบินผ่านแบบภูเขาบินข้ามมหาสมุทรอะไรเงี้ยครับอืมมีปั๊บมีความรู้สึกแบบอย่างนี้เกิดขึ้นตอนไหนไหมก็ประมาณนั้นเลยฮะเพราะผมก็ยังไม่ได้ขึ้นไปอวกาศเหมือนกันอาจจะตอนเห็น curvature เเของโลกบนเครื่องบินนี่แหละคิดว่าเราสองคนจะมีโอกาสได้ไปอวกาศไหมในช่วงชีวิตนี้อ,อรอสเปซเทียร์ส่วยแล้วนะฮะ แต่อย่างน้อยคือซีโรจีก็หวังเหมือนกันว่าจะได้ขึ้นซีโรจีก็แปดพันเหรียญวะไม่แพงค่ะลักแสนหลักแสนแปดพันเหรียญนะครับใครที่สนใจติดต่ออยากซื้อซีโรจีทักมาได้นะอันนี้คือพูดจริงๆนะสามารถหาให้ได้จริงๆนะครับพร้อมขึ้นเลยไปขึ้นที่ฟลอริดานะของบริษัทซีโรจีเลยอืมมีคนทักมาให้ช่วยขายอยู่ <laughs> ตอนนี้ก็ขายมั่วไปหมดแล้วนะครับอ่ะ<ก>สรุปตอนนี้ละกันอืม ผมรู้สึกว่าจากที่เจอนําบินอวกาศมาแล้วก็จากที่ฟังพีเตอร์เล่าอะมัน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 ทำให้รู้สึกว่านักบินอวกาศมีความเป็นมนุษย์ระดับหนึ่งเหมือนกับเอ่อตอนที่แบบได้ไปเห็นจรวดครั้งแรกตอนที่ได้ไปงานไอเอีเรารู้สึกว่าโอ,อกาสมันใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าการเจอนักบินอวกาศจริงๆมันก็มันก็ส่งเอฟเฟกแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็ถึงแม้คุณบู้ฟังหลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอนักบินอวกาศก็ก็อยาก หาวิธีสักวิธีถ่ายทอดความรู้สึกนี้ไปว่าเออจริงๆแล้วมันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แหละอืครับโอเคครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางช่องทางของไทยพีบีเอสพอดแนะครับช่องทางทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากเห็นหน้าเห็นตาพวกเรานะครับก็สามารถดูผ่าน YouTube นะครับช่องไทยพีบีเอสพอดแได้ครับ ตอนนี้ผมต้น,นนัฐนนท์ดวงสูนงเนินครับผมปรับเชียพัฒน์อาชิวังอับโรครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH